คุณผู้ชมเคยเป็นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมชอบตระเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาเมนูจานโปรดของตัวเองอย่างจานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากเลยคุณผู้ชมครับข้าวสวยร้อนๆกับปลาอินทรีแดดเดียวทอดเหลืองๆกับยำมะม่วงแซ่บๆโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปหารับประทานที่ไหนนะไม่ถูกใจเลยทำไมปลาอินทรีแดดเดียวถึงได้เค็มเค็มวันนี้เราตัดสินใจเข้าครัวแล้วก็เลยมีของดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับวิธีการทำปลาอินทรีแดดเดียวให้ไม่เค็มเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะครับนำปลาอินทรีสดใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วนำปลาอินทรีมาซับให้แห้งนำไปเป่าด้วยพัดลมจนกระทั่งหนังปลาอินทรีตึงจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะ Non-Stick Platinum Chef Plus Marble ทรงลึก28เซนติเมตรตราหัวมะลายเมื่อน้ำมันร้อนนำปลาอินทรีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองเพียงแค่นี้เราก็จะได้ปลาอินทรีที่มีกลิ่นหอมน้ำปลาและเนื้อปลายังคงนิ่มเหมือนทานปลาอินทรีสดเลยล่ะครับกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสมาร์เบิลทรงลึก28เซนติเมตรตราหัวมะลายกระทะทรงลึกเคลือบลื่นเทฟลอนช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะลดการใช้น้ำมันแข็งแรงทนทานจะผัดจะทอดก็ทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย